พอดคาสต์รีวิวชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดคาสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาพอดคาสต์รีวิวทุกวันจันทร์เวลา 10:15 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastน้องๆครับมาเดินทางกันไปกับเหล่าสัตว์นานาชนิดทั่วโลกที่จะมาเล่าเรื่องราวของพวกเขาผ่านละครเพลงอันสนุกสนานพร้อมรับสาระบันเทิงไปด้วยกันในรายการสัตว์โลกแฟนตาซี The Musical มาพบกันทาง www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast แล้วพบกันนะครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวสัปดาห์นี้พบกับหมิวอัยดาสนศรีเช่นเคยนะคะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะเวลา 10:15 น.แบบนี้ที่จะมีพอดคาสต์ที่น่าสนใจมารีวิวให้ได้ชมกันนะคะติดตามกับเราได้ทางแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS Podcast ไทย PBS รวมไปถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ค่ะสัปดาห์นี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันเช่นเคยมีอะไรบ้างนั้นไปฟังค่ะสัปดาห์นี้มาตามรอยพัฒนาการของดนตรีประกอบเกมและสิ่งที่ทำให้ดนตรีคลาสสิกคงอยู่ในใจของคอเกมกับ Gen Z and Classical Music หลบมุมอ่านพูดคุยกับนักเขียนชาวไทยคนแรกที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการคัดสรรนักเขียนระดับนานาชาติที่สหรัฐอเมริกาโรงหมอแคลเซียมกับคุณแม่ตั้งครรภ์เตรียมความพร้อมอย่างไรเพื่อสุขภาพของแม่และลูกน้อยปิดท้ายกับเรื่องประวัติศาสตร์และชีวประวัติของคนสำคัญในไทยกับรอยจารึกบันทึกสยามในเดือนพฤษภาคมนี้เริ่มต้นกันที่รายการแรกค่ะ Gen Z and Classical Music นะคะใครที่เป็นคอเกมเนี่ยห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์อมนะคะธนพลเสตพรามผู้จัดคอนเสิร์ตวงออเคสตราบรรเลงเพลงเกมและแอนิเมะที่จะมาพาทุกคนไปร่วมเดินทางตามรอยพัฒนาการของดนตรีประกอบเกมและความสำคัญที่ทำให้ดนตรีประเภทนี้ยังคงอยู่ในใจของคอเกมหลายๆคนไปติดตามกันค่ะ One Wing Angel นี่น่าพูดถึงในหลายๆแง่เลยนะใช่เพราะ One Wing Angel เนี่ยมันได้รับอิทธิพลจากเพลงหลายๆอันที่เรารู้จักกันน่ะคือที่แน่ๆเนี่ยถ้าเกิดคนฟังคือเราอาจจะไม่เวลาฟังกันจนจบเพลงในรายการแต่ว่าอยากให้ท่านผู้ฟังอ่ะลองไปหาฟังต่อเพราะตอนนี้ฟังออนไลน์ก็น่าจะได้แหละเพราะว่าทางค่ายเองก็นำเพลงไปลงในช่องทางออนไลน์ต่างๆที่สามารถหาฟังได้อย่างง่ายดายนะฮะเพลงเนี้ยมันมีเทคนิคการประพันธ์ที่เราต้องนึกถึงนักแต่งเพลงชาวรัสเซียคนหนึ่งแน่ๆเลยคือคนนั้นเนี่ยคือสตราวินสกี้นะครับอีกอร์สตราวินสกี้ซึ่งเทคนิคที่อีกอร์สตราวินสกี้ใช้เนี่ยมันเป็นเทคนิคที่เรียกว่าดนตรี EDM ปัจจุบันเนี่ยก็ใช้เหมือนกันพูดง่ายๆคือว่ามันจะมีไอเดียของเพลงเนี่ยเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนจิ๊กซอลักษณะนั้นคือมีไอเดียเป็นจิ๊กซอชิ้นเล็กๆหลายๆชิ้นแล้วก็จับมันมาตัดปะเรียงสลับกันเรียงเอามาซ้อนกันบ้างเอามาต่อหน้าหลังเอามาหันครึ่งแล้วแปะกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะมันก็จะลักษณะแบบนั้นในยกตัวอย่างเช่น Ride of Spring ของ Stravinsky อย่างเงี้ยแล้วเปิดดีไหมฮะมุกเหมือนตัวอย่างเพลงให้ฟังนิดนึงสั้นๆนั่งฮะงั้นเดี๋ยวเราฟัง Rise of Spring นิดนึงครับสำหรับคอเกมอย่าลืมติดตามกันนะคะกับรายการ Gen Z and Classical Music ค่ะต่อกันที่รายการหลบมุมอ่านกันบ้างชวนไปพูดคุยกับคุณจิดานันเหลืองเพียรสมุทรนะคะเธอเป็นนักเขียนหญิงชาวไทยคนแรกเลยที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Iowa International Writing Program 2022 Residentของสหรัฐอเมริกาค่ะเป็นโครงการที่มีชื่อเสียงแล้วก็เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกเลยนะคะที่เปิดโอกาสแล้วก็คัดสรรนักเขียนจากนานาประเทศมาเข้าร่วมและด้วยความที่อายุยังน้อยแต่ว่ามีผลงานเยอะมากเธอจึงได้ชื่อว่าเป็นเด็กผู้หญิงจากไทยแลนด์ที่มีหนังสือ20เล่ม
โดยคุณจิดานันจะมาเล่าถึงประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการนี้นะคะรวมไปถึงการทำงานเขียนนิยายวายและผลงานรวมเรื่องสั้นอาจไม่เหมาะหากเปราะบางเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะด้วยความที่มันมีความหลากหลายของเพื่อนๆนักเขียนทั้งหลายที่ไปเนี่ยค่ะคิดว่าตัวเองจะได้เก็บรับอะไรมาบ้างหรือว่าจะเกิดการแลกเปลี่ยนอะไรร่วมกันในอนาคตมึงไหมกับเพื่อนๆ เหล่านั้นกูก็ไม่รู้นะแต่คือมันก็จะมีบางคนที่เขามีนิตยสารอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนกับว่าเออถ้ามีบทความมีเรื่องอะไรก็ส่งให้เขาได้ก็คืออาจจะทำงานร่วมกันได้ในอนาคตแต่มันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากค่ะคนพวกนี้สุดยอดมากคือวิธีที่เขาคัดอะค่ะคือเหมือนสถานทูตแต่ละประเทศอะเรื่องนักเขียนที่น่าจะคอลิฟายสูงสุดเพราะงั้นเขาก็ต้องเป็นเหมือนหัวกะทิจากแต่ละประเทศแล้วพอส่งไปอะคือเหมือนส่งกันมา80คนมั้งคะส่งให้แอลว่าเขาคัดแค่15คนเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาที่เนี่ยก็คือมีผลงานที่ดีมากแล้วก็ทุกคนเป็นคนแบบฉลาดมากอะมันเป็นวงสนทนาที่แบบพอนั่งลงไปปุ๊บแล้วทุกคนพูดทุกคนเป็นคนฉลาดหมดเลยเก่งหมดเลยทุกคนเป็นคนมีความคิดหมดเลยคือมันสนุกมากเวลาที่อยู่ด้วยกันแล้วแบบพวกเราชอบชี้หน้ากันแล้วก็พูดว่าเออฉันก็คิดอย่างนั้นคือมันมีหลายอย่างที่เวลาเราคือลีก็ไม่ได้เคลมว่าแบบเฉพาะคนฉลาดนะแต่แบบเวลาเราอยู่กับคนที่ไม่ได้เป็นนักเขียนอะหรือไม่ได้เป็นนักเขียนที่เขียนเยอะอะเขาจะไม่คิดแบบนี้แต่ว่านักเขียนที่มันเขียนมาเยอะอะมันจะคิดแบบนึงซึ่งเราจะหาคนที่คิดเหมือนเราไม่ค่อยเจอแต่ว่าที่เนี่ยคือเหมือนทุกคนเป็นแบบนั้นแล้วเราก็ชอบชี้กันแล้วก็พูดว่าใช่ๆมันเป็นอย่างนั้นแล้วแบบเราก็ดีใจที่ในที่สุดมันก็มีคนที่คิดเหมือนเราเออมันสนุกมากที่ได้เจอคนที่นี่ลีรู้สึกจริงๆว่าสักวันนึงอาจจะเป็น10ปีต่อจากนี้อะไรเงี้ยอาจจะมีสักคนนึงในกลุ่มนี้ที่ได้โนเบลสาขาวรรณกรรมวันนี้คือมันเป็นเกียรติมากที่เรามาอยู่ตรงนี้แต่เราก็รู้ว่าคือหนูคุยกับอีกคนนึงที่เขาเป็นคนฟินแลนด์ซึ่งเขาอะกับหนูก็จะมีความสุขเดียวกันว่าในกลุ่มนี้มันจะต้องมีใครได้โนเบลสาขาวรรณกรรมแต่ไม่ใช่พวกฉันเพราะว่างานของพวกฉันนะมันไม่แปลภาษาอังกฤษเราก็จะไปอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาที่มีแค่คนประเทศเราเท่านั้นที่ใช้ทีนี้จะถามหน่อยเพราะว่าเห็นเป็นนักเขียนซึ่งขยันทำงานมากอ่ะแล้วก็มีงานออกมาต่อเนื่องมากอ่ะเราก็เลยอยากรู้ว่าเวลาหาพล็อตในการที่จะเขียนเรื่องหรือว่าตัวเองมีกำหนดไว้ไหมคืออย่างถ้าเห็นว่างานรีมันออกมานี่มันมีออกมาเรื่อยๆอ่ะในฐานะคนอ่านอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นนักเขียนแบบ 100% เลยแหละอันที่หนึ่งกับอันที่สองคือวินัยในการทำงานตัวเองเคี่ยวกรำตัวเองขนาดนั้นไหมเป็นคำถามที่มาถูกเวลาเกินไปมากเลยทำไมอ่ะคือตอนนี้ลีกำลังเรียกบอกทุกคนที่คือทุกคนชอบถามว่ามาที่นี่จะทำอะไรบ้างเพราะว่าทุกคนที่นี่เขาจะเล่าลือกันว่านี่คือเด็กผู้หญิงจากไทยแลนด์ที่มีหนังสือ20เล่มแล้วทุกคนก็จะฮ่าเพราะบางคนนะเขามาเขาเป็นหนังสือ2เล่มแต่ว่าเขาอาจจะได้รางวัลแบบใหญ่ที่สุดของประเทศเขาอะเขาก็มาแล้วเขาก็แบบเธออายุเท่าไหร่แล้วเขามีหนังสือ20เล่มเนี่ยนะแต่คือทุกคนก็จะรู้จากฉันในฐานะคนที่ทำงานตลอดเวลาแล้วอย่างต้นปีนี้จะเห็นว่างานออกเยอะมากแต่ความจริงมันเป็นงานที่ลีเขียนในปีก่อนนะคะอย่าลืมฟังรายการหลบมุมอ่านได้นะคะทางไทย PBS Podcast ค่ะติดตามเรื่องราวสุขภาพกันบ้างกับรายการโรงหมอในตอนนี้นะคะเราจะพูดถึงคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์กันอยู่ก็คือเรื่องของแคลเซียมกับคุณแม่ตั้งครรภ์นั่นเองเวลาที่ตั้งครรภ์แล้วเนี่ยหลายคนอาจจะมีหลากหลายคำถามนะคะที่เกิดขึ้นอย่างเช่นลูกจะแย่งแคลเซียมจากกระดูกของเราไปหมดไหมกระดูกจะพุนไหมอาการปวดหลังแก้ไขยังไงถ้าเกิดมีลูกเนี่ยควรที่จะมีอายุเท่าไหร่ดีสามารถที่จะออกกำลังกายได้หรือไม่น้ำหนักตอนท้องไม่ควรจะเพิ่มขึ้นเกินกว่ากี่กิโลนะคะสารพัดคำถามค่ะเหล่านี้เนี่ยคุณหมอจะมาบอกให้เราได้รู้รวมไปถึงโรคหรือว่าอาการที่เกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อที่อาจจะเกิดขึ้นตอนท้องหรือว่าอาจจะเป็นต่อเนื่องแม้ว่าจะคลอดแล้วก็ตามนะคะสำหรับคนที่กำลังตั้งครรภ์หรือว่าอยากจะตั้งครรภ์นะคะชวนฟังเรื่องนี้กันกับแพทย์ศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อค่ะการตั้งครรภ์ถ้าเราได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอมีโอกาสที่จะเป็นกระดูกพรุนได้ไหมสำหรับคุณแม่นะฮะโอกาสเป็นกระดูกพรุนคงจะยากนะครับไม่ได้ต่างกับคนปกติทั่วไปเพียงแต่คุณแม่ต้องการแคลเซียมมากกว่าคนปกติเท่านั้นเองนะครับก็คือเหมือนได้รับปริมาณเท่ากับคนความต้องการเท่ากับคนที่สูงอายุคนสูงอายุเขาต้องการมากกว่า 1,200 มิลลิกรัมเราเป็นแม่เราก็ต้องได้มากกว่า 1,200 มิลลิกรัมแต่ถามว่าถ้าเอาแม่จับแม่ไปตรวจมวลกระดูกส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ถึงขั้นกระดูกพรุนหรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับแล้วฮอร์โมนเราก็ยังเต็มที่อยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องของกระดูกพรุนสำหรับคนเป็นแม่นะแล้วก็เราต้องไปบริโภคอะไรอย่างอื่นเยอะแยะเลยไหมไม่จำเป็น
เราอย่าให้น้ำหนักขึ้นเกิน11กิโลนะครับตามปกติแล้วก็กรุณาไปฝากครรภ์ทุกครั้งที่ไปฝากครรภ์เราก็จะได้ยาบำรุงเลือดบวกกับแคลเซียมมาเสมออยู่แล้วเพราะฉะนั้นหมอกระดูกอย่างเราไม่กังวลเลยเรื่องของแคลเซียมของคุณแม่ไม่กังวลเลยเรื่องของกระดูกพรุนถ้ามีการฝากครรภ์ตามปกติและน้ำหนักขึ้นตามปกติส่วนอาการอื่นๆสำหรับคุณแม่ที่มีอาการพวกปวดขาปวดแข้งปวดเข่าปวดหลังปวดมือปวดข้อเท้าอะไรก็แล้วแต่พวกนี้เรารักษาตัวเองโดยการออกกำลังกายออกยังไงออกเท่าที่ออกได้ถ้าเราอยู่ในบ้านออกอะไรได้ปั่นจักรยานอากาศไปได้เล่นวงเล่นเวทได้ถ้าเราสามารถไปสระว่ายน้ำเดินในน้ำได้เราก็ออกกำลังกายได้อาการที่ปวดทั้งหมดก็จะดีขึ้นแล้วย้ำอีกครั้งนึงคือกรุณาเป็นคุณแม่ที่อยู่ในช่วงอายุที่ไม่แก่จนเกินไป เพื่อลดความเสี่ยงกับตัว เองและกับลูกด้วยติดตามรายการโรงหมอเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอาการกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อกันได้นะคะที่ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ค่ะนอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะโรงหมอในสัปดาห์นี้ค่ะพบกับเรื่องราวของสวยกับมีเสน่ห์ต่างกันตรงไหนอย่าลืมติดตามนะคะนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องของการผ่าตัดยืดกระดูกทำให้ตัวสูงจริงหรือไม่คำถามนี้หลายคนน่าจะสงสัยกันอยู่ค่ะและอีกหนึ่งเรื่องอาการเหงื่อออกที่มือใครที่เป็นอาการนี้ลองมาเช็คสุขภาพกับรายการโรงหมอกันดูนะคะปิดท้ายวันนี้ค่ะเราพบกับคุณกสิดิษฐ์อนันทนาธรนะคะจะมาเล่าถึงรายการรอยจารึกบันทึกสยามในเดือนพฤษภาคมนี้จะมาเล่าถึงประวัติศาสตร์รวมไปถึงชีวประวัติของคนสำคัญในไทยเรื่องราวจะมีอะไรให้ได้ติดตามในเดือนพฤษภาคมนี้ลองไปฟังกันค่ะสวัสดีครับกสิริศ์อนันทนาธรนะครับจากรายการรอยจารึกบันทึกสยามสำหรับตอนนี้นะครับที่อยากจะให้มาฟังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศรีบูรพานะครับผมสัมภาษณ์คุณรุ่งวิศวรรณอภิชนนักเขียนรางวัลศรีบูรพากิตติยศซึ่งมีผลงานเกี่ยวกับศรีบูรพาเนี่ยหลายต่อหลายเล่มนะครับผลงานล่าสุดคือศรีบูรพาผู้ถือปากกาสู้กับรัฐบาลทหารเราจะได้ฟังกันนะครับว่าศรีบูรพามีบทบาทสำคัญในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลที่ปกครองบ้านเมืองที่เป็นทหารปกครองเนี่ยอย่างไรบ้างจนถึงที่สุดทำไมศรีบูรพาต้องลี้ภัยออกไปอยู่เมืองจีนจะเป็นอีกแง่มุมนึงที่ทำให้ท่านได้รู้จักกับนักเขียนชื่อดังคนนี้นะครับนอกจากการเป็นนักเขียนนวนิยายอย่างข้างหลังภาพแล้วเนี่ยคุณกุหลาบยังมีงานเขียนอื่นๆที่น่าสนใจในทางประชาธิปไตยเรื่องความเป็นธรรมในทางสังคมก็จะได้รับฟังกันในตอนนี้นะครับสำหรับตอนนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนไทยที่ลี้ภัยอยู่ในเมืองจีนนะครับผมสัมภาษณ์คุณลุงซิวซิววันซึ่งเคยเป็นล่ามให้กับผู้นำจีนไม่ว่าจะเป็นโจเอิร์นไลหรือว่าเติ้งเสี่ยวผิงนะครับคุณลุงซิวเนี่ยมีความน่าสนใจเพราะว่าเป็นลูกจีนที่มาเติบโตในเมืองไทยนะครับมีชีวิตวัยเด็กในเมืองไทยเรียนหนังสือในโรงเรียนไทยเป็นเด็ก2ภาษาที่พูดได้ทั้งจีนและไทยเมื่อไปเรียนต่อที่ปักกิ่งแล้วเนี่ยก็ได้มีโอกาสเรียนในคณะที่สอนเกี่ยวกับภาษาไทยจบมาทำงานเป็นล่ามในกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับมีโอกาสได้เจอกับคนไทยที่ลี้ภัยอยู่ในเมืองจีนด้วยคนสำคัญก็คืออาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะครับคุณลุงซิวเล่าให้ฟังนะครับถึงเกรดประวัติศาสตร์เมื่ออาจารย์ปรีดีลี้ภัยไปอยู่ในเมืองจีนเนี่ยทางการจีนต้อนรับดูแลอาจารย์ปรีดีอย่างไรบ้างนะครับจัดสรรอะไรให้อาจารย์ปรีดีบ้างแล้วอาจารย์ปรีดีก็มีโอกาสนะครับเชิญคุณลุงซิวไปกินข้าวด้วยสนทนาด้วยกันมีเกรดต่างๆที่เป็นเรื่องอารมณ์ขันหรือว่าเรื่องที่หลายท่านอาจารย์นึกถึงอาจารย์ปรีดีไม่ออกนะครับคุณลุงซิวก็มาเล่าให้เราฟังในตอนนี้นะครับสำหรับตอนนี้นะครับเป็นตอนที่ผมได้สัมภาษณ์คุณลุงซิวซิวันนะครับท่านเคยเป็นล่ามให้กับอดีตผู้นำจีนอย่างเติ้งเสี่ยวผิงซึ่งได้มาเยือนเมืองไทยในปี2521คุณลุงซิวเนี่ยได้ติดตามท่านเติ้งเนี่ยมาเมืองไทยนะครับมาเจอผู้นำไทยมีโอกาสร่วมในพิธีสำคัญของเมืองไทยเนี่ยหลายเหตุการณ์เกิดเล็กเกิดน้อยต่างๆเหล่านี้กับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นะครับคุณลุงซิววันเนี่ยได้มาเล่าให้เราฟังนะครับถึงทัศนะของเติ้งเสี่ยวผิงที่มีต่อเมืองไทยในช่วง2521หลังจากที่เราเพิ่งมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนนะครับเพียง 2-3 ปีเท่านั้นเองท่านเติ้งมองเมืองไทยอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรต่อคนไทยเนี่ยคุณลุงซิวได้เล่าไว้ให้เราฟังในตอนนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามกันนะครับทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast ครับอย่าลืมค่ะติดตามกับเรื่องราวต่างๆที่เรานำมาให้ฟังกันในวันนี้ได้นะคะผ่านช่องทางต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะคะอัปเดตรายการใหม่ได้ทุกวันผ่านทางหน้าเว็บไซต์รวมไปถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดเลยหรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ก็ได้นะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android
นอกจากนี้ยังมีพอดคาสต์ในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Podbean รวมไปถึง YouTube Channel Thai PBS Podcast อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันนะคะจะได้ไม่พลาดรายการต่างๆของเราค่ะนอกจากช่องทางต่างๆเหล่านี้ที่สามารถรับฟังพอดคาสต์ของเรานะคะยังสามารถรับฟังข่าวสารสาระอื่นๆได้อีกด้วยผ่านโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter รวมไปถึง YouTube นะคะชื่อนี้ชื่อเดียว Thai PBS Podcast ค่ะอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้าน้องยีนมีเนื้อหามาแนะนำแน่นอนนะคะส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นอย่าลืมติดตามกันมิวอัยดาสนศรีต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ